สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Chloe Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูผัดราดหน้านะคะราดหน้าก็คือส่วนประกอบก็จะมีกระเทียมนะคะมีเนื้อไก่แล้วก็ไส้กรอกซอสเซจกุ้งแล้วก็แป้งมันผสมน้ำซอสซีอิ๊วซอสเต้าเจี้ยวนะคะเส้นแล้วก็ผักค่ะโอเคเนื้อไก่นะคะหรือว่าไส้กรอกลงไปเบาไปหนูว่าเบาจะดีขาวใช่ไหมกับขาว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 
สุกไก่กุ้งทุกอย่างสุกก็เอาละใส่ผักคะน้าค่ะใส่ผักคะน้าเหรอค่ะพอเนื้อสับสุกแล้วก็ใส่ผักคะน้านะคะสดๆเลยเนาะ35คนก็35คูณ5นะคะเลือดออกไหมไม่กินทีนี้ใส่น้ำค่ะน้ำต้มน้ำให้เดือดค่ะแต่ต้องใส่น้ำน้ำพริกลงไปน้ำให้เดือดค่ะคือผัดให้สลบค่ะให้มันสุกก่อนค่ะแล้วเราค่อยเติมน้ำเสร็จแล้วก็แป้งน้ำสุดท้ายค่ะแล้วก็เจียวหน่อยซอสเต้าเจี้ยวจากวันนี้นะคะไปถ่ายมาที่โคเปนเฮเกนด้วยแบตใกล้จะหมดเลยทำงานกันตลอดเลยนะคะเรื่องอัดวิดีโอไม่หยุดใช่ไหมคะไม่หยุดอัดเลยนะคะหวังว่าเราจะทำกันเสร็จทันก่อนแบตจมโอเคไม่หยุดคิดแค่นี้คุกกันนะคะน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยแม่สุดยอดกลิ่นหอมด้วยอันนี้คืออ๋อใส่น้ำต้มร้อนนะคะเพิ่มไม่คนค่ะไม่คนค่ะไม่คนปิดฝาลองน้ำเดือดแป๊บนึงแล้วก็สุกเลยรอแป๊บนึงรอก็รอแล้วก็ค่ะเอาแป้งมันก็อธิบายไว้นะคะส่วนเส้นเนี่ยคือเราเอาเส้นหมี่นะคะมาต้มมาลวกนะคะใส่ซีอิ๊วดำเนาะแล้วก็เสด็จขึ้นมานะคะก็คนแป้งมันรอพอราดปุ๊บก็เสร็จเลยค่ะนี่เราคนแป้งแล้วเดี๋ยวให้ตักทีหลังทำให้เสร็จควันขโมงนะคะอ๋อคือใส่ต้องไม่เหนียวมากอ๋อแสดงว่าแป้งมันนี่ข้นมากเลยหรือว่าเราละลายเยอะไปหน่อย
โอเคจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมพอให้มันจะเหนียวเหนียวนิดนึงอร่อยมากๆเลยนี่ก็จะเติมเครื่องเติมมะนาวไอ้เติมพริกเติมอะไรใช่ใช่จะเติมปรุงอะไรก็ตั้งหากได้ดีเลยนะคะไม่มีปัญหาอันนี้ก็เอาที่ตักซุปตักซุปเลยหมูอย่างนุ่มเลยอ่ะยอดยอดคะน้าอ่อนๆ นะโหจริงๆขอบอกว่าอยู่ต่างประเทศนี่ก็อร่อยไม่แพ้ต่างประเทศไทยเรามาใช้ชมกันดีกว่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูราดหน้านะคะสไตล์ราดหน้าโรมิสสไตล์เดนมาร์กนะคะครัวเดนมาร์กวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ